หลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ชิงและการปฏิวัติในปี1911ซุนยัตเซนได้ขอรับตำแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐจีนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นและไม่นานหลังจากนั้นยวนซือไข่ก็สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขายวนซือไข่ผิดหวังในความพยายามฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ในจีนเพียงช่วงสั้นๆและจีนก็เข้าสู่การดิ้นรนเพื่อแย่งชิงอำนาจหลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี1916พรรคก๊กมินตั๋งหรือ KMT ซึ่งนำโดยซุนยัตเซนได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ในกวางโจวเพื่อแข่งขันกับบรรดาขุนศึกที่ปกครองพื้นที่ขนาดใหญ่ของจีนและขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลกลางที่มั่นคงหลังจากความพยายามของซุนในการขอความช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกถูกเพิกเฉยเขาก็หันไปหาสหภาพโซเวียตในปี1923ซุนยัตเซนและตัวแทนโซเวียตAdolf Job ในเซี่ยงไฮ้ได้ให้คำมั่นว่าโซเวียตจะช่วยเหลือการรวมตัวของจีนในแถลงการสันจอกซึ่งเป็นคำประกาศความร่วมมือระหว่างคอมมินเทิร์นก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์จีนตัวแทนคอมมินเทิร์นมิคาเอลบอโลดินเดินทางมาถึงในปี1923เพื่อช่วยในการจัดระเบียบและการรวมตัวของทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก๊กมินตั๋งตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเดิมทีเป็นกลุ่มนักศึกษาและก๊กมินตั๋งได้ร่วมกันก่อตั้งแนวร่วมที่1ในปี1923ตุนซงเจียงไคเชกหนึ่งในผู้ช่วยของเขาไปศึกษาด้านการทหารและการเมืองที่มอสโกเป็นเวลาอยู่หลายเดือนหลังจากนั้นเจียงไคเชกก็กลายเป็นหัวหน้าของนักเรียนนายร้อยหวังโปที่ฝึกฝนผู้นำทางทหารรุ่นต่อไปโซเวียตจัดหาอุปกรณ์การสอนองค์กรและอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงเรียนนายร้อยรวมทั้งอาวุธและพวกเขายังให้การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆมากมายสำหรับการระดมพลจำนวนมากด้วยความช่วยเหลือนี้ซุนยัตเซนจึงได้จัดตั้งกองทัพของพรรคขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งเขาหวังว่าจะสามารถเอาชนะขุนศึกในทางทหารได้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็อยู่ในโรงเรียนนายร้อยเช่นกันและหลายคนกลายเป็นผู้ฝึกสอนรวมไปถึงโจเอินไหลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนด้านการเมืองสมาชิกคอมมิวนิสต์ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพรรคเป็นรายบุคคลในขณะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงมีขนาดเล็กโดยมีสมาชิก300คนในปี1922อย่างไรก็ตามหลังจากซุนเสียชีวิตในปี1925ก๊กมินตั๋งก็แตกออกเป็นฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาสมาชิกก๊กมินตั๋งกังวลว่าโซเวียตกำลังพยายามทำลายพรรคก๊กมินตั๋งจากภายในโดยใช้พรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเริ่มเคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มภาคเหนือโดยลงมติคัดค้านในการประชุมพรรคหลังจากนั้นในเดือนมีนาคมปี1921พรรคก๊กมินตั๋งได้จัดการประชุมครั้งที่2ซึ่งโซเวียตได้ช่วยกันออกมติต่อต้านคณะสำรวจและจำกัดอำนาจของจีนในไม่ช้าพรรคก๊กมินตั๋งก็แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนตลอดช่วงเวลาดังกล่าวโซเวียตได้ส่งเงินและสายลับไปสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนหากไม่ได้รับการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจล้มเหลวได้ซึ่งเห็นได้จากเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์อื่นๆในจีนในขณะนั้นซึ่งมีสมาชิกมากถึง 10,000 คนล้วนล้มเหลวทั้งหมดหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตต่อจากนี้ไปผมจะเรียกก๊กมินตั๋งว่า KMT นะครับและพรรคคอมมิวนิสต์จีนผมจะเรียกว่า CCP ในช่วงต้นปี1927ความขัดแย้งระหว่าง KMT และ CCP นำไปสู่การแบ่งแยกในกลุ่มปฏิวัติโดย CCP และฝ่ายซ้ายของ KMT ตัดสินใจย้ายที่นั่งของรัฐบาล KMT จากกวางโจวไปยังอู่ฮั่นซึ่งอิทธิพลของคอมมิวนิสต์มีความแข็งแกร่ง
แต่อย่างไรก็ตามเจียงไคเชกและหลีจงเหลินซึ่งกองทัพของพวกเขาเอาชนะซุนชวนฟางจอมทัพได้และเคลื่อนทัพไปทางตะวันออกสู่เจียงซีฝ่ายซ้ายปฏิเสธข้อเรียกร้องของเจียงที่จะกำจัดอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ภายใน KMT และเจียงประนามพวกเขาที่ทรยศต่อหลักการ3ประการของประชาชนของซุนยัตเซนโดยรับคำสั่งจากสหภาพโซเวียตตามคำกล่าวของเหมาเจ๋อตงความอดทนของเจียงต่อ CCP ในค่ายของ KMT ลดลงเมื่ออำนาจของเขาเพิ่มขึ้นในวันที่7เมษายนเจียงและผู้นำ KMT อีกหลายคนได้จัดประชุมโดยพวกเขาเสนอว่ากิจกรรมของคอมมิวนิสต์นั้นก่อให้เกิดความวุ่นวายทางสังคมและเศรษฐกิจและต้องถูกกำจัดเพื่อให้การปฏิวัติชาตินิยมดำเนินต่อไปได้ในวันที่12เมษายนในเซี่ยงไฮ้สมาชิกคอมมิวนิสต์จำนวนมากใน KMT ถูกกวาดล้างผ่านการจับกุมและประหารชีวิตหลายร้อยครั้งตามคำสั่งของนายพลไปซงซีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเหตุการณ์12เมษายนการก่อการร้ายผิวขาวหรือการสังหารหมู่ที่เซี่ยงไฮ้เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดรอยร้าวระหว่างจีนและหวังจิงหวยกวางขึ้นผู้นำฝ่ายค้านของ KMT ยังได้ขับไล่สมาชิก CCP ออกจากรัฐบาลอู่ฮั่นซึ่งถูกเจียงไคเชกโค่นล้มในที่สุดพรรคก๊กมินตั๋งได้กลับมาดำเนินการรณรงค์ต่อต้านขุนศึกอีกครั้งยึดกรุงปักกิ่งได้ในเดือนมิถุนายนปี1928ในมิฉาพื้นที่ทางตะวันออกของจีนส่วนใหญ่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางหนานจิงซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างรวดเร็วว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวของจีนรัฐบาลก๊กมินตั๋งได้ประกาศสูตรสำหรับการปฏิวัติ3ขั้นตอนตามแนวทางของซุนยัตเซนได้แก่การรวมกองทัพการปกครองทางการเมืองและประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญต่อมาในวันที่1สิงหาคมปี1927พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ก่อการจลาจลในหนานชาต่อต้านรัฐบาลชาตินิยมในอู่ฮั่นความขัดแย้งนี้ส่งผลให้เกิดการก่อตั้งกองทัพแดงในวันที่4สิงหาคมกองกำลังของกองทัพแดงออกจากหนานชาและมุ่งหน้าไปทางใต้เพื่อโจมตีกวางตุงกองกำลังชาตินิยมยึดหนานชางกลับคืนอย่างรวดเร็วในขณะที่สมาชิกที่เหลือของพรรคคอมมิวนิสต์ในหนานชางก็หลบซ่อนตัวการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันที่7สิงหาคมได้ยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของพรรคคือการยึดอำนาจทางการเมืองด้วยกำลังแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกปราบปรามอย่างรวดเร็วในวันรุ่งขึ้นโดยรัฐบาลชาตินิยมในอู่ฮั่นซึ่งนำโดยหวังจิงเหวยในวันที่14สิงหาคมเจียงไคเชกประกาศเกษียณอายุชั่วคราวเนื่องจากฝ่ายอู่ฮั่นและฝ่ายนั้นจริงของก๊กมินตั๋งเป็นพันธมิตรกันอีกครั้งโดยมีเป้าหมายรวมกันในการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลังจากการแตกแยกครั้งก่อนวางจิงเหวยเข้ารับตำแหน่งผู้นำของก๊กมินตั๋งต่อจากจีนซึ่งวางมือชั่วคราวต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พยายามยึดเมืองฉางซาซัวเถาและกวางโจวกองทัพแดงซึ่งประกอบไปด้วยทหารกองทัพปฏิวัติแห่งชาติหรือ NIA ที่ก่อกบฏและชาวนาติดอาวุธโดยสถาปนาการควบคุมพื้นที่หลายแห่งในภาคใต้ของจีนกองกำลังก๊กมินตั๋งยังคงพยายามปราบปรามการก่อกบฏจากนั้นในเดือนกันยายนหวังจิงเหวยถูกบังคับให้ออกจากอู่ฮั่นในเดือนกันยายนยังเกิดการก่อกบฏติดอาวุธในชนบทแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งรู้จักกันในชื่อการก่อกบฏเก็บเกี่ยวฤดูใบไม้ร่วงซึ่งนำโดยเหมาเจ๋อตงจากนั้นโบโรดินก็กลับไปยังสหภาพโซเวียตในเดือนตุลาคมผ่านมองโกเลียเดือนพฤศจิกายนเฉียงไคเชกเดินทางไปเซี่ยงไฮ้และเชิญหวังให้เข้าร่วมกับเขาต่อมาวันที่11ธันวาคมพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เริ่มการก่อกบฏกวางโจวโดยก่อตั้งสหภาพโซเวียตที่นั่นในวันรุ่งขึ้นแต่กลับสูญเสียเมืองในวันที่13ธันวาคมจากการโต้กลับภายใต้คำสั่งของนายพลจางฟากุยในวันที่16ธันวาคมหวังจิงเหวยหนีไปฝรั่งเศสปัจจุบันมีเมืองหลวง3แห่งในประเทศจีนได้แก่เมืองหลวงของสาธารณรัฐที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลยังปักกิ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคก๊กมินตั๋งฝ่ายซ้ายที่เมืองอู่ฮั่นและระบอบก๊กมินตั๋งฝ่ายขวาที่หนานจิงและนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ด้วยอาวุธนาน10ปีซึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่เรียกว่าสงครามกลางเมือง10ปีโดยสิ้นสุดลงด้วยเหตุการณ์ชีอานเมื่อเจียงไคเชกถูกบังคับให้จัดตั้งแนวร่วมที่2เพื่อต่อต้านกองกำลังรุกรานจากจักรวรรดิญี่ปุ่นในปี1930สงครามที่ล่าภาคกลางปะทุขึ้นในฐานะความขัดแย้งภายในของก๊กมินตั๋งความสนใจ
ได้หันไปกำจัดพื้นที่ที่เหลือของกิจกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในชุดการรณรงค์ปิดล้อม5ครั้งการรณรงค์ครั้งแรกและครั้งที่2ล้มเหลวและครั้งที่3ถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์มุกเด่นการรณรงค์ครั้งที่4ระหว่างปี1932ถึง1933ประสบความสำเร็จในช่วงแรกแต่กองทัพของเจียงไคเชกถูกโจมตีอย่างหนักเมื่อพยายามบุกเข้าไปในใจกลางสาธารณรัฐจีนโซเวียตของเหมาเจ๋อตงในระหว่างการรณรงค์เหล่านี้กองกำลังของ KMT ได้โจมตีพื้นที่ของ CCP อย่างรวดเร็วแต่ก็ถูกพื้นที่ชนบทอันกว้างใหญ่ลื้นกินจนหมดและไม่สามารถตั้งหลักปักฐานได้จนในที่สุดในช่วงปลายปี1934เจียงไคเชกได้เปิดฉากการรณรงค์ครั้งที่5ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปิดล้อมพื้นที่โซเวียตเจียงซีอย่างเป็นระบบด้วยป้อมปราการที่เสริมกำลังกลยุทธ์ป้อมปราการได้รับการคิดและนำไปปฏิบัติบางส่วนโดยที่ปรึกษาทางนาซีที่เพิ่งจ้างมาใหม่โดยแตกต่างจากการรณรงค์ครั้งก่อนๆที่พวกเขาสามารถจ่อรึกเข้าไปได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ในครั้งนี้กองกำลังก๊กมินตั๋งได้สร้างป้อมปราการอย่างอดทนโดยแต่ละป้อมห่างกันประมาณ8กิโลเมตรเพื่อล้อมพื้นที่คอมมิวนิสต์และตัดขาดเสบียงและแหล่งอาหารของพวกเขาในเดือนตุลาคมปี1934พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประโยชน์จากช่องว่างในแนวกำแพงป้อมและแหกวงล้อมกองทัพขุนศึกไม่เต็มใจที่จะท้าทายกองกำลังคอมมิวนิสต์เพราะกลัวจะสูญเสียกำลังพลของตนเองและไม่ได้ไล่ตามคอมมิวนิสต์จีนด้วยความกระตือรือร้นมากนักนอกจากนี้กองกำลังหลักของก๊กมินตั๋งยังหมกมุ่นอยู่กับการทำลายกองทัพของจางกัวเต๋ซึ่งใหญ่กว่ากองทัพของเหมามากการล่าถอยทางทหารครั้งใหญ่ของกองกำลังคอมมิวนิสต์กินเวลานาน1ปีและครอบคลุมพื้นที่ที่หมอประเมินไว้ว่า 12,500 กิโลเมตรซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อการเดินทัพทางไกลการถอยทัพครั้งนี้ดำเนินการโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งนำโดยเหมาเจ๋อตงเพื่อหลบเลี่ยงการไล่ล่าตัวหรือการโจมตีของกองทัพก๊กมินตั๋งซึ่งประกอบไปด้วยการเดินทัพหลายชุดซึ่งระหว่างนั้นกองทัพคอมมิวนิสต์จำนวนมากในภาคใต้ได้หลบหนีไปทางเหนือและตะวันตกในระหว่างการเดินทัพจากเจียงซีกองทัพแนวหน้าซึ่งนำโดยคณะกรรมาธิการทหารที่ไม่มีประสบการณ์เกือบจะถูกทำลายล้างโดยกองกำลังของเจียงไคเชกเนื่องจากฐานที่มั่นของพวกเขาอยู่ในเจียงซีพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้การบังคับบัญชาของเหมาเจ๋อตงและเจวเอินไหลหลบหนีด้วยการถอยทัพแบบวนไปทางตะวันตกและเหนือซึ่งรายงานว่าเดินทางไกลกว่า 9,000 กิโลเมตรในระยะเวลา370วันเส้นทางดังกล่าวผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบากที่สุดแห่งหนึ่งในจีนตะวันตกโดยเดินทางไปทางตะวันตกจากนั้นจึงไปทางเหนือสู่มณฑลซานซีในเดือนพฤศจิกายนปี1935ไม่นานหลังจากตั้งถิ่นฐานในตอนเหนือของมณฑลซานซีเหมาได้เข้ารับตำแหน่งผู้นำของโจเอินไหลในกองทัพแดงอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับตัวอย่างเป็นทางการครั้งใหญ่เหมาเจ๋อตงได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหารโดยมีโจเอินไหลและเติ้งเสี่ยวผิงเป็นรองประธานซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งเหมาเจ๋อตงให้เป็นผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยเจวเอินไหลอยู่ในตำแหน่งประธานรองจากเขาการเดินทัพสิ้นสุดลงเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปถึงภายในมณฑลซานซีกองทัพของจางกัวเถาของแนวรบที่4ของกองทัพแดงซึ่งใช้เส้นทางอื่นผ่านจีนตะวันตกเฉียงเหนือถูกทำลายเป็นส่วนใหญ่โดยกองกำลังของเจียงไคเชกและพันธมิตรชาวจีนมุสลิมของเขาระหว่างทางกองทัพคอมมิวนิสต์จีนยึดทรัพย์สินและอาวุธจากขุนศึกและเจ้าของที่ดินในพื้นที่ขณะเดียวกันก็เกณฑ์ชาวนาและคนจนทำให้ดึงดูดมวลชนได้มากขึ้นจากผู้คน 90,000 ถึง 100,000 คนเริ่มการเดินทัพทางไกลจากสาธารณรัฐจีนโซเวียตมีเพียงประมาณ 7,000 ถึง 8,000 คนที่ไปถึงมณฑลซานซีกองกำลังที่เหลือของจางในที่สุดก็เข้าร่วมกับเหมาในมณฑลซานซีแต่ด้วยกองทัพของเขาที่ถูกทำลายจางแม้จะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถทำลายอำนาจของเหมาได้เลยโดยพื้นฐานแล้วการล่าถอยครั้งใหญ่ทำให้เหมาเจ๋อตงเป็นผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก๊กมินตั๋งใช้กองกำลังของพวกกัมป่าซึ่งเคยเป็นโจรมาก่อนเพื่อต่อสู้กับกองทัพแดงคอมมิวนิสต์ที่รุกคืบเข้ามาและเพื่อบ่อนทำลายขุนศึกในพื้นที่ซึ่งมักปฏิเสธที่จะต่อสู้กับกองกำลังคอมมิวนิสต์เพื่อรักษากำลังของตนเองไว้ก๊กมินตั๋งได้เกณฑ์โจรกัมป่าจำนวน300คนเข้าในกองทหารคณะกรรมการสมานฉันท์ในเสียชวนซึ่งพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลกลางที่จะแทรกซึมและทำให้ขุนศึกชาวฮั่นในพื้นที่เช่นหลิวเหวินหุยไม่มั่นคงรัฐบาลก
กำลังพยายามที่จะควบคุมพื้นที่ชายแดนทั้งหมดพ่อขุนศึกลิ้วปฏิเสธที่จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เพื่อรักษากองทัพของเขาไว้กองกำลังคณะกรรมการสมานฉันท์ถูกใช้เพื่อต่อสู้กับกองทัพแดงแต่พวกเขาพ่ายแพ้เมื่อผู้นำทางศาสนาของพวกเขาถูกคอมมิวนิสต์จับตัวไปในปี1936โจเอิร์นไหลและจางสเวเหลียงเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นโดยโจได้เสนอให้เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้ต่อมาโจได้โน้มน้าวจางและหยางหูเฉิงซึ่งเป็นขุนศึกอีกคนหนึ่งให้ยุยงเกิดเหตุการณ์ซีอานเตียงไคเช็คถูกกักบริเวณในบ้านและถูกบังคับให้หยุดการโจมตีกองทัพแดงโดยหันไปมุ่งความสนใจไปคุกคามจากญี่ปุ่นแทนก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP 1ในสงครามกลางเมืองของจีนตอนหน้าเรามาพบกับ EP 2นะครับเหตุการณ์ที่จักรวรรดิญี่ปุ่นได้บุกคุกคามจีนสถานการณ์จะเป็นเช่นไรพบกัน EP หน้าครับThank you.